ในชีวิตของหนูแล้วค่ะคือการได้เปิดค่ายเพลงเพราะว่าต่อให้วันหนึ่งหนูไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเนี่ยหนูก็ยังสามารถอยู่เบื้องหลังและหนูก็มั่นใจว่าหนูจะสามารถสร้างศิลปินใต้ได้อีกหลายๆคนเลยค่ะเหมือนที่หนูได้ทำกับน้องลิลลี่วางแผนกับค่ายยังไงบ้างก็ตั้งใจว่าจะมีศิลปินให้แบบเยอะๆสุดก็น่าจะ 40-50 คนเลยค่ะแล้วก็เพลงก็จะไม่ซื้อจากข้างนอกเลยเราจะสอนให้น้องในค่ายแต่งเพลงจะสอนให้ลิลลี่แต่งเพลงเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดในฉบับที่หนูไม่เหนื่อยมากนะคะอันนี้เริ่มดูเด็กๆแล้วตอนนี้มี2คนเป็นผู้ชายค่ะจากนครสวรรค์กับจากชุมพรซึ่งตอนนี้ก็ในภาคใต้ก็เรียกว่ามีความดังขึ้นมาอีกระดับนึงก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับน้อง2คนนี้อยู่จะมีการเซ็นแบบของหนูไม่ต้องค่ะหนูยังไม่อยากที่จะผูกมัดใครเพราะว่าหนูก็ยังเป็นวัยรุ่นหนูเองก็ยังเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าสิ่งนึงที่น้องๆที่มาอยู่ในค่ายก็คือต้องมาด้วยใจแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานให้เยอะที่สุดคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดถ้าวันนึงเขาอยากจะไปข้างนอกหรืออยากจะไปทำอะไรที่ด้วยตัวเองเราก็โอเคค่ะสบายมากศิลปินแต่ละคนที่เราเป็นคนเลือกเองด้วยไหมคะเลือกเองหมดเลยค่ะวันที่ออดิชั่นก็ส่งมาประมาณเกือบ1,000 คนนี่หนูก็เลือกมา2 คนก็คือเอาคนที่ไม่ได้เก่งอยู่แล้วอะค่ะอยากได้คนที่พร้อมจะรับสิ่งที่เราให้ไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของค่ายอันนี้ไปไหนไม่ได้ค่ะไปไหนนี่รู้สึกยังไงบ้างพี่เก่งขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่เพราะว่าแกก็ตั้งใจทำแล้วก็เคยฝันมาตั้งนานแล้วแล้วก็พอวันนึงประสบความสำเร็จแล้วมันประสบความสำเร็จหลายเรื่องแล้วนี่ก็จะเปิดค่ายใหม่อีกก็มันดีใจอย่างเรื่องเงินเก็บการแปลการก็เงินเก็บอ่ะลิลลี่อ่ะตอนนี้จะเยอะกว่าหนูละมั้งเพราะว่าของเขาเนี่ยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขาทำงานแล้วก็เก็บทำงานแล้วก็เก็บก็คือหนูจะแบ่งให้เขาใช้ในส่วนที่เขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเงินของเขาก็จะอยู่บัญชีที่แยกก็สามารถเช็คได้ทั้งแม่ทั้งน้องทุกอย่างแต่ว่าขอเป็นคนดูแลเพราะว่าน้องยังเด็กเกินไปเราจัดสรรเองใช่ค่ะแต่ถ้าอยากได้อะไรคือบอกได้เลยหนูก็ตามใจทุกอย่างอยู่แล้วตัวเลขควรจะแบบตกใจเลยจริงไหมหรือว่าอะไรอุ๊ยอันนั้นอ่ะมันเป็นคลิปที่แบบจะตอบจริงก็ได้ตอบโกหกก็ได้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องมาเปิดเผยเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนาะค่ะก็สูงก็มีค่ะมีก็ถือว่าหนูเชื่อว่าในอายุเหมือนน้องลิลลี่เนี่ยของลิลลี่ก็ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้อง15 ปีค่ะคือเงินที่หาเองอะนะคะไม่ใช่เงินที่ขอคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่ทำกว่า10 ล้านเฮ้ยไม่จริงลิลลี่ว่าไง200ถึงไงลูกลิลลี่เท่าไหร่อีกตอนนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐีแล้วเนาะก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เราต้องรีบเก็บให้เยอะที่สุดอย่างที่หนูบอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดังอีกหรือเปล่าค่ะก็ต้องรีบโกยกันนะคะทำงานเยอะมากก่อนหน้านี้ก็ซื้อรถค่ะก็ใช่ก็ตามที่แบบตามลำดับความจำเป็นการต้องใช้อ่ะค่ะโอเค BM เนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเป็นของขวัญรับปริญญาที่ตัวเองเนี่ยเรียนมาเกือบ10 กว่าปีที่ทอเราหดหูมาก็แบบซื้อให้ตัวเองให้มันรู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็เอาผ่านเนี่ยคือตั้งใจให้คุณแม่เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งก็อยากให้แม่เนี่ยสบายที่สุดอยู่แล้วค่ะก็รักษาตัวตอนนี้คีโมเป็นรอบที่2แล้วค่ะคือกว่าจะรู้ผลว่ารักษาดีขึ้นไหมเนี่ยต้องรออีก 3-4 เดือนแต่ว่าในส่วนของกำลังใจก็พอเรามากรุงเทพทุกครั้งเราก็จะไปเยี่ยมแม่ทุกครั้งที่ทำได้อะค่ะว่างไม่ได้เลยต้องเจอแต่ว่าถ้าไม่เจอก็วิดีโอคอลวันนึงเป็น10ครั้งอะค่ะเหมือนให้แม่รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆแม่ตลอดมันเป็นคอยยังไงบ้างกับการที่แบบเราทราบเรื่องเนี่ยตอนแรกก็ช็อกค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาก็รู้อยู่แล้วว่าโรคมะเร็งเป็นอะไรที่หายยากแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าตอนนี้หนูจะช็อกไม่ได้แหละถ้าช็อกนานเดี๋ยวคุณแม่จะช็อกตามก็เลยแบบต้องสร้างกำลังใจแต่เรื่องที่หนักที่สุดสำหรับหนูคือการที่ไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีคุณแม่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูต้องจากที่หนูเหนื่อยหนูท้อหนูเจอ FC ด่า FC อะไรก็จะมีแม่ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือเราต้องเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ลิลลี่อีกคนนึงมันก็เหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเพื่อแม่ก็สบายมากยอมรับว่าช่วงนี้ครอบครัวเราดาวเหมือนกันดาวค่ะดาวมากก็แบบคือคนนอกเนี่ยอาจจะมองว่าเราสบายทำงานมีเงินมีชื่อแต่ว่าภายในเนี่ยร้องไห้แทบทุกคืนอะลิลลี่อะเป็นเด็กที่ติดแม่มากจะขึ้นเวทีก็ต้องไหว้แม่กราบแม่แต่ทุกวันนี้ก็คือต้องหนูแทนละเขาก็จะแบบต้องอดทนอีกระดับนึง
ที่จะไม่เศร้าให้แม่เห็นเลยคือถ้าเกิดเรากำลังดาวลงหรือว่าเศร้าลงเนี่ยเราจะตัดคุณแม่ออกไปก่อนตอนนั้นแต่ว่าพอเราอารมณ์ดีขึ้นหรือมีงานเข้ามีอะไรใหม่ๆได้เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็จะภูมิใจดีใจอาการคุณแม่พอทำตัวครั้งที่สองเป็นยังไงก็รอบแรกแพ้แต่ว่ารอบนี้ไม่แพ้แล้วค่ะก็แต่ว่าจะเหนื่อยปกติเนาะทำเคมีก็รอดูอีก4เดือนว่าหายไหมถ้าเกิดว่ารักษาด้านนี้ไม่หายก็คงต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาก็คือจะทำทุกอย่างให้แม่หายป่วยอยู่แล้วเหมือนเขาบอกเราก็สู้ตลอดใช่ค่ะเหมือนคุณสัมภาษณ์ว่าแบบแม่แบบว่าเหมือนเพิ่งจะสบายเองแล้วแบบใช่คือวันแรกๆที่รู้ว่าแม่เป็นเนี่ยคำพูดแม่บอกว่าคือแม่เพิ่งเป็นไทยอ่ะเพิ่งหลุดหนี้ปีนี้แม่เพิ่งได้สัมผัสเงินแสนเงินล้านอ่ะแม่ไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบโอ๊ยทําไมพูดอย่างเงี้ยมันเศร้ามากแต่เราก็พยายามบอกเฮ้ยนี่มันเป็นแค่มะเร็งไม่เห็นหน้าตกใจอะไรอย่างงี้หายได้แล้วก็พยายามหาข่าวหาอะไรที่เขาบอกว่าหายนะมันเป็นคลิปตัวอย่างให้คุณแม่ดูเพื่อก็จะได้มีกําลังใจค่ะอย่างเงี้ยลีราชารู้เป็นยังไงบ้างก็ให้กําลังใจแม่อยู่ตลอดก่อนขึ้นเวทีก็โทรหาเสร็จคอนเสิร์ตก็โทรหาตื่นโทรหากินข้าวโทรหาตลอดเขาจะเซนซิทีฟเรื่องแม่แต่มีเพื่อนบอกว่าน้องเลือกได้ก็บอกว่าใช่ไม่คือถ้าเลือกได้อ่ะทุกคนมันเรื่องชีวิตนะมันสำคัญที่สุดอยู่แล้วถ้าวันนี้กลับไปเป็นแม่ค้าขายรองเท้าเหมือนเดิมแต่ยังมีแม่อยู่ข้างๆก็ยังไม่เป็นอะไรแม่ไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่จะต้องมาสูญเสียหรือว่าแลกกับคุณแม่มันแลกกันไม่ได้เนาะคือยังไงหนูก็อยากให้มี3คนแม่ลูกไปให้มันนานที่สุดที่จะมีได้ค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว